สาเหตุอะไรเมื่อไหร่อ๋อคือเกิดจากสาเหตุที่ว่าประจำเดือนมามากกว่าปกติอะค่ะครับเป็นมาประมาณ 4-5 เดือนค่ะอืมอันนั้นเมื่อปีครับอ๋อเมื่อปีต้นประมาณต้นปี54ต้นปี54นะฮะอ่าฮะก็แล้วก็มีอะไรนะแล้วก็มีปัสสาวะตอนกลางคืนนะคะตกคืนจะปัสสาวะทุกคืนเลยคืนนึงก็ตกประมาณ 3-5 ครั้งอะค่ะจะต้องลุกขึ้นมาฉี่ก็ทรมานนะนอนไม่ไม่เต็มนอนไม่พอไม่เต็มที่ค่ะเป็นอยู่นานไหมฮะก็เป็นมาประมาณร่วมปีนึงอะค่ะแล้วก็แล้วอาการที่เริ่มมาภายหลังเนี่ยจะมีที่ว่าเหมือนกับว่าท่อปัสสาวะอักเสบอะค่ะทั้งที่เราไม่เคยเป็นเลยเหมือนติดเชื้อค่ะค่ะอยู่ๆก็จะมีอาการอันนี้ร่วมด้วยครับคุณหมอบอกว่ายังไงบ้างครับตอนนั้นคุณหมอบอกว่าอาการที่ว่าเราฉี่เยอะเนี่ยเกิดจากว่าเรามีเนื้องอกทีนี้เนื้องอกเนี่ยไปกดทับท่อปัสสาวะก็เลยทำให้เรากลางคืนเนี่ยจะฉี่บ่อยเนื้องอกขนาดไหนฮะเนื้องอกขนาด3เซนค่ะ3เซนก็ลูกปิงปองอ๋อค่ะได้ค่ะประมาณลูกปิงปองได้นะฮะคุณหมอวินิจฉัยแล้วสรุปความเห็นว่าจะต้องทำยังไงฮะคุณหมอสรุปความเห็นว่าต้องผ่าตัดผ่าเอาเนื้องอกนั้นออกผ่ามดลูกออกผ่าออกมดลูกออกทั้งหมดผ่าออกทั้งหมดมดลูกออกไปเลยทั้งหมดค่ะไม่ว่าเราจะเป็นก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่คุณหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะอันตรายเป็นเนื้องอกในมดลูกเหรอคะใช่ค่ะอ๋อเป็นเนื้องอกในมดลูกในมดลูกตรงโพรงมดลูกเลยค่ะก็ต้องเอามดลูกทั้งอันออกไปเลยเหรอฮะใช่ค่ะผมไม่มีความรู้หมอเขาจะต้องตรวจดูก่อนว่าเนื้อเยื่อนั้นมันอันตรายไหมถ้าสมมติไม่ใช่เนื้อร้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเอาเฉพาะเนื้อนั้นออกถ้ายังไม่มีลูกหรือว่ายังอยากจะมีลูกอยู่แต่ถ้าเคยมีลูกแล้วอะไรเงี้ยต้องการลูกไหมไม่ต้องการลูกแล้วใช่ไหมตัดออกทั้งดุ้นเนี่ยมันปลอดภัยสุดท้ายแล้วตัดสินใจยังไงครับอ๋อสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าทานบิ่มดีกว่าค่ะไม่ผ่าค่ะเพราะผ่าทำไมล่ะฮะก็คุณหมออาจารย์ก็ยังบอกเลยว่าไม่เป็นอะไรผ่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหนูมีความรู้สึกโอ้โหผ่านี่เรื่องใหญ่และอันตรายแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็สูงมากค่ะครับเพราะว่าไปปรึกษาแล้วถ้าอย่างโรงพยาบาลของเอกชนเนี่ยก็แสนหนึ่งหนึ่งแสนบาทค่ะแล้วไหนจะต้องพักฟื้นอีกใช่ค่ะแล้วพักฟื้นแล้วเราเจ็บตัวอีกถามไหมครับว่าถ้าไม่ผ่าจะเป็นยังไงคุณหมอก็บอกมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเนื้องอกก็จะโตขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปกดทับไอ้ท่อปัสสาวะใช่ค่ะหนึ่งก็คือความรำคาญในการที่จะต้องปัสสาวะบ่อยๆก็จะเกิดขึ้นใช่ค่ะแล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะเราก็ต้องกังวลใจไปตลอดอะไรเงี้ยอ่ะตัดสินใจไม่ผ่าค่ะแต่มาทานบิมค่ะเพราะอะไรฮะก็มาทานบิมพอดีคุณหมอพัชระค่ะมีคุณหมอพัชระที่มีเป็นอะไรเป็นท่านเป็นสมาชิกของบิมอะค่ะอยู่ศูนย์เวียนใหญ่ท่านก็บอกเอา VCD มาให้เราดูว่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาป่วยเหมือนกับเราเลยแล้วก็ทานบิมเนี่ยกับน้ำมังคุดก็สามารถที่จะแบบเนื้องอกเนี่ยสามารถที่จะยุบหายไปได้เลยอะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยลองเสี่ยงดูค่ะแล้วก็เลยลองตัดสินใจว่าเราลองทานบิมดูก่อนทานอยู่ประมาณ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนนะคะ2เดือนกว่าเกือบ3เดือนเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมครับก็ตอนหลังก็ไปอุลตราซาวด์อะค่ะที่โรงพยาบาลก็ปรากฏว่าไม่พบอะไรเลยไม่พบก้อนเนื้องอกซีสต์อะไรที่เรามีอยู่อะค่ะเนื้องอกถุงน้ำช็อกโกแลตซีสต์นั้นเวลาก็บอกอย่างเงี้ยว่าไปอุลตราซาวด์ก็ไม่พบนั่นคือเมื่อมกราใช่ค่ะใช่มกราใช่ค่ะมกราประมาณมกราที่เคยมาเล่าให้เราฟังไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ค่ะนั่นคือพอทานบิมไปได้สักประมาณ2เดือนที่บอกค่ะแล้วก็ไปอัลตราซาวด์ไม่พบว่าเป็นเนื้องอกค่ะไม่พบซีสค่ะไม่พบอะไรเลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยที่ผิดปกติไม่พบเลยค่ะครั้งแล้วที่มาผมก็สงสัยแล้วว่าโอ้มันหายไปได้อย่างมหัศจรรย์เลยค่ะตัวเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าโชคดีมากที่ว่ามาเจอบิมแต่ก็ได้ไปตรวจซ้ำแล้วค่ะได้ไปตรวจซ้ำแล้วค่ะก็ไม่มีอีกค่ะ